อข่าวโดยสำนักข่าว INN18:01 มาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะประธานสภาตรวจความพร้อมหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิดห้องสัมมนาอาคารรัฐสภาค่ะนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรตรวจความพร้อมหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่ห้องสัมมนาชั้น B1 โซนกลางอาคารรัฐสภาซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐสภากรมการแพทย์และโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโดยจะให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ระหว่างวันที่22-25 พฤษภาคม 2564แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรบุคลากรในวงการรัฐสภาสื่อสารมวลชนและทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุมสภาและต้องเข้ามาภายในอาคารรัฐสภาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้กับทุกคนก่อนจะมีการเปิดประชุมสมัยสามัญประจำปีครั้งที่1พ.ศ. 2564ค่ะจับแล้วมือปืนยิงสวนตำรวจในอพาร์ตเมนต์หนีกบดานสมุทรปราการเหิมหนักจับเด็กเป็นตัวประกันก่อนถูกยิงบาดเจ็บค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล9ฝ่ายสืบสวนสน.แสมดำได้ทำการเข้าจับกลุ่มนายพงษ์สัตว์เกิดความเย็นผู้ต้องหาตามหมายจับวันที่26 พฤษภาคม 2564ของศาลอาญาธนบุรีความผิดฐานพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่บริเวณบ้านไม่ทราบเลขที่ตำบลบ้านคลองสวนอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการโดยในขณะปิดล้อมจับกุมผู้ต้องหาได้ยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจและจับเด็กเป็นตัวประกันเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ยิงตอบโต้และเตรียมให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้าแก้ไขสถานการณ์โดยผู้ต้องหาถูกยิงจำนวน1นัดได้รับบาดเจ็บค่ะต่อมาผู้ต้องหาได้ปล่อยตัวประกันและมอบตัวเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธปืนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาตรวจสอบอาการบาดเจ็บเบื้องต้นพบว่ากระสุนเฉียวศีรษะได้รับบาดเจ็บไม่มากค่ะโดยเมื่อได้ทำการรักษาบาดแผลเบื้องต้นแล้วก็จะจับกุมนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะปตท.บางจากลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด50 สตางค์เว้น E85 และกลุ่มดีเซลลง30 สตางค์มีผลพรุ่งนี้เวลา5 นาฬิกาค่ะบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกและบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด50 สตางค์เว้น E85 และกลุ่มดีเซลลง30 สตางค์มีผลพรุ่งนี้22 พฤษภาคมเวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปทั้งนี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นวันพรุ่งนี้เป็นดังนี้ค่ะดีเซลอยู่ที่ลิตรละ24.49 บาทดีเซล B7 อยู่ที่ลิตรละ27.49 บาทดีเซล B20 อยู่ที่ลิตรละ24.24 บาทแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่ลิตรละ27.35 บาทแก๊สโซฮอล์91อยู่ที่ลิตรละ27.08 บาท E20 อยู่ที่ลิตรละ25.84 บาท E85 อยู่ที่ลิตรละ21.59 บาทและเบนซินเฉพาะปตท.อยู่ที่ลิตรละ34.76 บาทค่ะปิดท้ายกันที่สภากาชาดไทยเปิดรับบริจาคเงินเพื่อจัดชุดทานน้ำใจไปมอบให้กับประชาชนที่ต้องกักกันตนก้าวผ่านวิกฤตโควิด -19 ค่ะสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยเปิดรับบริจาคเงินเพื่อจัดชุดทานน้ำใจไปมอบให้กับประชาชนที่ต้องกักกันตนผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่งเพื่อลดความเสี่ยงป้องกันและเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ผ่านการดำเนินงานของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดสถานีกาชาดเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอในโครงการพลังใจ99 บาทก้าวผ่านวิกฤตโควิด -19 ค่ะโดยบริจาคเงินผ่าน QR Code Donation รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีโดยไม่ต้องขอรับใบเสร็จหรือบริจาคเงินผ่านบัญชี1ธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่001-1345670ค่ะ2ธนาคารกรุงไทยสาขาสุประวงชื่อบัญชีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่023-6067990ค่ะจบการเสนอข่าว18:06ค่ะอ
ำเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN